ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสูตรปรุงยาเวลาผ่านไปเนิ่นนานมากแล้วจากที่ชินสุดเคยได้รับสูตรปรุงยาอันล่าสุดมาเขายังคงคิดเสมอว่าสูตรปรุงยาของเขานั้นช่างมีน้อยนิดเขารีบคลี่แผ่นหนังสัตว์อสูรออกตาของเขาสะดุดเข้ากับคำบางคำในทันทีที่เขาคลี่มันออกยาเม็ดอสรพิษทองคำชิงสุยอ่านสูตรยาอย่างรวดเร็วสมุนไพรอันแรกที่จำเป็นคือยาอสรพิษทองคำขณะที่เขาอ่านสูตรยาต่อไปเรื่อยๆเขาก็ค้นพบว่าสมุนไพรทั้งหมดที่ระบุไว้นั้นเขามีมันอยู่แล้วในถุงแพรมิติตอนนี้ชิงสุยแน่ใจแล้วว่าเจ้าของถุงแพรมิติอันนี้จะต้องเป็นนักปรุงยาอย่างแน่นอนนอกจากนี้เขาผู้นั้นยังไม่ใช่นักปรุงยาธรรมดาแต่เป็นผู้ที่มีความสามารถสูงมันช่างน่าสงสารเขาผู้นั้นคงไม่คาดคิดว่าจะต้องมาตายที่นี่ชิงสุยมองดูคุณสมบัติของยาเม็ดอสรพิษทองคำยาเม็ดอสรพิษทองคำนั้นจะยกระดับพลังของผู้ใช้ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นยกตัวอย่างเช่นผู้ฝึกตนระดับปราณเทวะกษัตริย์ขั้นที่หนึ่งจะกลายเป็นผู้ฝึกตนระดับปราณเทวะกษัตริย์ขั้นที่สองและผู้ฝึกตนระดับปราณนักบุญพิโรธขั้นที่หนึ่งจะกลายเป็นผู้ฝึกตนระดับปราณนักบุญพิโรธขั้นที่สองยาเม็ดนี้ใช้ได้ผลดีสำหรับผู้ฝึกตนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับปราณจักรพรรดิมันสามารถกินได้เพียง1เม็ดต่อปีซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งสัตว์อสูรและมนุษย์หลังจากอ่านสักครู่หนึ่งชิงสุยก็พบว่ายาตัวนี้ไม่มีประโยชน์กับเขาแม้ว่ามันจะไม่ได้เลวร้ายอะไรเขาไม่รู้ว่าจะได้ยากี่เม็ดในการปรุงยาเพียงครั้งเดียวหากมันได้เพียงแค่เม็ดเดียวจากการใช้ยาอสรพิษทองคำหนึ่งต้นเช่นนั้นแล้วก็คงจะลืมเรื่องนี้ไปได้เลยมันไม่คุ้มค่าที่จะเสียชิงสุยเก็บสูตรยาเม็ดอสรพิษทองคำไปพร้อมกับถุงแพรมิติหลังจากนั้นเขาก็หยุดพักสักเล็กน้อยไม่นานนักชิงสุยก็เริ่มปรุงยาเม็ดเสริมสร้างเส้นลมปราณตูมันไม่มีอะไรที่จะต้องรออีกแล้วในตอนนี้เขามีอัตราความสำเร็จถึง 100%ยาเม็ดเสริมสร้างเส้นลมปราณตูไม่ได้อยู่ในระดับต่ำกว่ายาเม็ดเสริมสร้างลมปราณสวรรค์ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวของพวกมันคือลำดับส่วนผสมและส่วนผสมหลักดังนั้นการปรุงยาจึงเป็นไปอย่างราบรื่นนอกเหนือจากยาอสรพิษทองคำแล้วสิ่งอื่นก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกกดดันใดๆการผสมเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมองไปที่เม็ดยาสีม่วงคนที่ขาดความรู้เรื่องยาก็คงจะคิดว่ามันเป็นยาเม็ดเสริมสร้างลมปราณสวรรค์อย่างแน่นอนเขามองดูคุณสมบัติของยาเม็ดเสริมสร้างเส้นลมปราณตูผลของพวกมันทั้งสองเหมือนกันยาเม็ดเสริมสร้างเส้นลมปราณตูเพิ่มพลังวิญญาณและการควบคุมพลังวิญญาณขึ้น 5% ถึง 10%ซึ่งขึ้นอยู่กับร่างกายในการซึมซับตัวยาของแต่ละคนหากใช้ทั้งยาเม็ดเสริมสร้างลมปราณสวรรค์และยาเม็ดเสริมสร้างเส้นลมปราณตูในเวลาเดียวกันมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดคิดได้ยาเม็ดเสริมสร้างลมปราณสวรรค์มีผลต่อการชำระล้างจุดเทียนทูและเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นอย่างไรก็ตามยาเม็ดเสริมสร้างเส้นลมปราณตูจะเพิ่มพลังวิญญาณและการโจมตีทางจิตวิญญาณเท่านั้นแม้กระนั้นก็ตามชิงสุยก็ยังคงฝากความหวังทั้งหมดของเขาไว้กับการกินยาเม็ดทั้งสองพร้อมกันผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดคิดเขาสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรลมปราณเหยินและเส้นลมปราณตูเป็นสองเส้นลมปราณที่สำคัญที่สุดในร่างกายมนุษย์พวกมันเป็นที่รู้จักกันในฐานะเส้นลมปราณแห่งสวรรค์และโลกถ้าหากสวรรค์และโลกผสมผสานเข้าด้วยกันและหยินหยางภายในร่างกายก็ผสานกลมกลืนด้วยเช่นกันชิงสุยมีลางสังหรณ์ว่ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากบางทีถ้าเขากินมันทั้งสองเม็ดในเวลาเดียวกันเขาก็อาจจะได้รับโอกาสในการทะลวงผ่านคลื่นสวรรค์ขั้นที่7ชิงสุยระงับความตื่นเต้นเอาไว้ในใจของเขาขณะที่เขาใส่ยาเม็ดเสริมสร้างเส้นลมปราณตูลงไปในขวดลายคราม
ทั้งยาเม็ดเสริมสร้างเส้นลมปราณตูและยาเม็ดเสริมสร้างลมปราณสวรรค์ปรุงเสร็จสิ้นแล้วเขาจะกินมันเมื่อเขากลับไปที่ถ้ำเทวาอมตะเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถก้าวหน้าขึ้นได้ในเวลานี้ด้วยวิธีนี้เขาจะตั้งหลักปักฐานอยู่ในโลก9มหาทวีปได้อย่างแท้จริงชิงสุยนำยาเม็ดลมปราณม่วงออกมาค่าประสบการณ์ของเขายังคงหยุดอยู่ที่1ล้านจุดเขาตระหนักว่าการสะสมประสบการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นกว่าแต่ก่อนเขาไม่รู้ว่าคุณสมบัติของยาเม็ดลมปราณม่วงจะเป็นอะไรมันเป็นการดีสำหรับเขาที่จะพักผ่อนร่างกายและจิตใจช่วง 2-3 วันนี้เมื่อร่างกายของเขาฟื้นกลับมาเต็มที่แล้วเขาจะสามารถใช้ยาเม็ดเสริมสร้างลมปราณสวรรค์และยาเม็ดเสริมสร้างเส้นลมปราณตูได้วันรุ่งขึ้นชิงสุยได้ฝึกฝนเพลงหมัดไทยเก๊กกำปั้นและเพลงหมัดวานอนของเขาริมทะเลเพลงหมัดวานอนมักจะเตือนให้เขานึกถึงราชันวานอน5เสียงแม้ว่าเขาจะได้เห็นมันเพียงหมัดเดียวแต่เขารู้ว่าหมัดของมันอยู่ในแดนที่สูงกว่าเพลงหมัดวานอนของเขาวานอนรัชตะขย่ำจันทราที่เขาเคยพบเมื่อนานมาแล้วก็ไม่อาจเทียบได้กับราชันวานอน5เสียงมังกรอสูรเพลิงทองคำไม่ปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยหลังจากลงไปในน้ำชิงสุยไม่ได้พยายามทำอะไรกับมันเลยในตอนนี้เขาพร้อมที่จะออกเดินทางในอีก2วันเขาไม่ได้ฝึกตนหรือกลั่นอสูรในขณะนี้เขาฝึกเพลงหมัดไทยเก๊กเป็นหลักและทำแบบเดียวกันนี้เมื่อเขาอยู่ในดินแดนหยกยุพราชอมตะวันนี้เขาเพียงแค่เดินไปรอบๆเพื่อบริหารหัวใจของเขาและทำจิตใจให้สงบในช่วงกลางวันเขาจะทำการตกปลาบางครั้งสิ่งต่างๆก็เป็นเรื่องที่แปลกมันเป็นเรื่องง่ายที่จะบรรลุอะไรบางอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจในบางครั้งแต่ในทางตรงกันข้ามคนเราก็ไม่สามารถบรรลุสิ่งที่ต้องการได้ไม่ว่าจะพยายามอย่างหนักแค่ไหนสิ่งนี้เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายด้วยคำพูดหลังจากที่ได้รับถุงแพรมิติชิงสุยก็ไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับการหาย่าอสรพิษทองคำอย่างไรก็ตามเขายังคงสามารถหามันมาได้อีก5ต้นภายใน2วันที่ผ่านมานี้มันทำให้ชิงสุยรู้สึกไม่ค่อยอยากเชื่อจากนั้นเขาก็ปลูกหญ้าอสรพิษทองคำทั้งหมดที่เขาได้มาลงไปในน้ำ2วันผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ทั้ง2วันนี้ยังคงรู้สึกช้ามากสำหรับชิงสุยมังกรอสูรเพลิงทองคำยังไม่ปรากฏตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาชิงสุยเองก็ไม่ได้ตั้งใจมองลงไปใต้ทะเลสักเท่าไหร่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้ยาเม็ดเสริมสร้างลมปราณสวรรค์และยาเม็ดเสริมสร้างเส้นลมปราณตูชิงสุยเดินทางไปยังถ้ำเทวาอมตะพร้อมกับแมงมุมอสูร5เสียงเขาเดินทางได้ไกลถึง 10,000 ลี้ภายในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ทักษะย่าง99เทวาเนื่องจากเขามีแมงมุมอสูร5เสียงอยู่ข้างเขามันจึงไม่มีอะไรต้องกังวลเขาสามารถไปไกลกว่า 100,000 ลี้ภายในเวลาเพียงไม่ถึงวันการเดินทางกลับดูแตกต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในระยะเวลาสั้นๆเขาสามารถไปถึงถ้ำเทวาอมตะได้ภายในเที่ยงวันถ้ำเทวาอมตะนั้นมักจะค่อนข้างลึกลับเว้นเสียแต่ว่ามันจะถูกค้นพบโดยใครสักคนเช่นเดียวกับถ้ำเทวาอมตะในเมืองหมาป่าทะยานมันเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวทางเข้าถ้ำเทวาอมตะยังคงถูกซ่อนอยู่ตามปกติเขาเคยฆ่าหมีโลหิตสังหารที่นี่ไปไม่กี่ตัวก่อนหน้านี้ตอนนี้เขารู้สึกว่ามันเงียบและสงบมากในเวลานี้มีสัตว์ตัวเล็กๆเพียงไม่กี่ตัวหลังจากที่เขาเข้ามาแต่พวกมันก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าห้องโถงด้านในจะอยู่ใต้ดินและดูท่าจะมืดมากแต่ก็ยังมีหินแสงสว่างอยู่ข้างในจึงทำให้มันไม่มืดเสียทีเดียวและยังมีแสงที่สาดส่องมาจากทางเข้าถ้ำแมงมุมอสูร5เสียงถูกทิ้งที่นอกห้องโถงใหญ่ที่นี่ชิงสุยไม่ได้กังวลเกี่ยวกับสัตว์อสูรใดๆที่จะมาสร้างความรำคาญให้เขาเขานั่งลงที่ทางเข้าห้องโถงด้านในและเริ่มใช้เคล็ดเสริมกายาบรรพการอย่างช้าๆชิงสุยยืนขึ้นหลังจากผ่านไปประมาณ2ชั่วโมง
เขาเอายาเม็ดเสริมสร้างลมปราณสวรรค์และยาเม็ดเสริมสร้างเส้นลมปราณตูออกมาก่อนที่เขาจะกินมันอย่างรวดเร็วมันไม่ได้จำเป็นว่ายาทั้งสองจะต้องถูกกินอย่างแม่นยำในเวลาเดียวกันตราบเท่าที่กินพวกมันทั้งสองตามกันไปภายใน15นาทีก็อาจจะถือว่าเป็นการกินภายในเวลาเดียวกันชิงสุยเดิมพันกับสิ่งที่ทำลงไปเขารู้ดีว่าการใช้ยาเม็ดทั้งสองในเวลาเดียวกันจะต้องเป็นอันตรายมากนี่เป็นเหตุผลที่เขาบางส่วนไปกับการพักผ่อนร่างกายของเขาและตัดสินใจกินยานี้เพียงครั้งเดียวในตอนที่ร่างกายของเขาฟื้นตัวเต็มที่แล้วนอกจากนี้ที่นี่คือถ้ำเทวาอมตะเมื่อกินยาเม็ดที่นี่ร่างกายจะสามารถต้านทานพลังของยาได้จากพลังของถ้ำและทำให้ซึมซับยาได้ดีขึ้นเล็กน้อยทันทีที่ยาเม็ดทั้งสองถูกกลืนคลื่นพลังอันเร่าร้อนและคลื่นพลังที่ให้ความรู้สึกสดชื่นก็พรั่งพรูออกมาพร้อมกันความรู้สึกแต่ละครั้งจะแล่นผ่านไปตามเส้นลมปราณต่างๆความเร็วของมันนั้นช้าแต่ก็ทรงพลังจิงสุยเองก็ไม่กล้าที่จะลงมือช้าเช่นกันเขายืนอยู่ที่นั่นขณะที่เขาใช้เคล็ดเสริมกายาบรรพการแทนที่เขาจะพยายามดูดกลืนคลื่นพลังงานนั้นเขากลับใช้เคล็ดเสริมกายาบรรพการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเส้นลมปราณของเขาทุกๆรอบการไหลเวียนของเคล็ดเสริมกายาบรรพการนั้นจะทำการซึมซับพลังบางส่วนเอาไว้คลื่นพลังทั้งสองเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเขาถูกเติมเต็มด้วยพลังอันรุนแรงนอกจากนั้นคลื่นพลังที่ให้ความรู้สึกสดชื่นยังได้ไหลตรงไปยังปราสาทแก้วที่อยู่ลึกเข้าไปในภาพหินหยางที่ปรากฏอยู่ในทะเลแห่งปัญญาแม้แต่ภาพหินหยางอันลึกลับนี้ก็ยังเปล่งแสงออกมาด้วยความงดงามแต่อย่างไรสีเหล่านั้นก็ยังดูหมองคล้ำและรีบเรียกพลังภายในร่างกายของเขากำลังเพิ่มพูนขึ้นจึงสุยก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจและใช้พลังของถ้ำเทวาอมตะเพื่อควบคุมพลังที่พลุ่งพล่านขึ้นมาพลังธรรมชาติเริ่มแสดงผลในทันทีด้วยพลังธรรมชาติลมปราณบางส่วนที่ไม่บริสุทธิ์จะถูกขับออกไปด้วยวิธีนี้จะทำให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้นภายในเส้นลมปราณและจุดตันเถียนพลังธรรมชาติขั้นที่6ทรงพลังมากมันสามารถทำให้ร่างกายของเขาเกือบจะกลับมาคงที่ในทันทีจิงสุยรู้สึกว่าพลังในร่างกายของเขายังคงเพิ่มขึ้นเขามีความสุขแต่ก็กระวนกระวายในเวลาเดียวกันพลังที่เพิ่มขึ้นนั้นเร็วเกินไปมันทำให้ชิงสุยกังวลเขาจะตายเพราะตัวเขาเองหรือไม่ทักษะเสริมสร้างตันเถียนไหลเวียนอย่างรวดเร็วที่จุดตันเถียนกัวของเขาในขณะนี้แสงสีทองส่องประกายไปทั่วเส้นลมปราณโดยรอบกระดูกของชิงสุยกลายเป็นสีทองจางจางเท้าของเขาก้าวไปข้างหน้าหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มพลังภายในร่างกายของเขายังคงเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงชิงสุยอยู่ที่บริเวณกลางห้องแล้วร่างกายของเขาเริ่มถึงขีดจำกัดมันคงเป็นการโกหกถ้าจะบอกว่าเขาไม่ได้กังวลอะไรชิงสุยขบฟันของเขาขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งคลื่นพลังลมปราณสีชาติระเบิดออกมาจากไหล่ซ้ายของเขาเสื้อผ้าของเขาชุ่มไปด้วยเลือดที่สาดกระเซ็นไปทั่วห้องชิงสุยไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากต้องพยายามควบคุมลมปราณให้กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายเขาไหลเวียนเคล็ดเสริมกายาบรรพการให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทุกรอบการไหลเวียนเล็กๆจะช่วยให้พลังลมปราณในร่างของเขากระจายออกไปเล็กน้อยแต่พลังนั้นก็ยังเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเมื่อชิงสุยต้องการใช้วิธีเดิมอีกครั้งเสียงอันดังและฟังชัดเจนก็บังเกิดออกมาจากบริเวณจุดตันเถียนกัวของเขาสิ่งนี้ได้กลายเป็นความรู้สึกที่ปิติยินดีอย่างรวดเร็วพลังอันรุนแรงภายในร่างกายของเขาไหลผ่านไปทางจุดตันเถียนกัวราวกับคลื่นมหาสมุทรชิงสุยมึนงงจุดตันเถียนกัวขั้นที่6ของเขาที่เพิ่งจะบรรลุมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
แม้ว่ามันจะไม่ได้มีพลังเท่ากับจุดตันเถียนบริเวณท้องของเขาแต่มันก็ดูคล้ายคลึงกันจริงๆแก่นแท้มุกทองคำละลายและมันเป็นปัจจัยที่ทำให้จุดตันเถียนกั่วแข็งแกร่งขึ้นใดนั้นร่างกายของชิงสุยก็รู้สึกผ่อนคลายลงมากแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังไม่กล้าที่จะหยุดไหลเวียนพลังเพราะพลังอันรุนแรงยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ในร่างกายของเขาพลังธรรมชาติเองก็ยังไหลเวียนอยู่อย่างรวดเร็วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ